ในเรื่องของการดีไลน์สูตรนะครับความดันนะครับที่จุดใดๆนะครับอันนี้นะครับหลักการเนี่ยมันเปรียบเสมือนอันนี้เป็นภาชนะนะครับที่ใส่ของไหลนะครับอันนี้เป็นฟรีเซอร์เฟสนะครับนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่านะครับความดันนะครับความดันที่จุดใดๆนะความดันที่จุดใดๆหรือว่าที่ตำแหน่งใดๆนะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับนะเราจะสามารถดีไลน์นะครับสมการมาได้ยังไงนะครับอย่างเช่นที่จุด A นะครับเราอยากรู้ว่าความดันที่กระทำนะครับในทิศทางต่างๆนะครับในทิศทางต่างๆนะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับทีนี้การดีไลน์เนี่ยนะครับเราสมมุตินะครับเราสมมุติจุดนะครับจุดตรงเนี้ยนะครับจุดตรงเนี้ยนะครับเป็นริมสามเหลี่ยมนะครับอย่างที่แสดงตัวนี้นะครับริมสามเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวนี้นะครับสัดส่วนของริมสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับเป็น Data Z นะครับ Data Y นะครับแล้วก็ Data S นะครับแล้วก็เข้ามา1หน่วยนะครับถ้าอาจารย์ทำเป็นแกนนะครับก็จะได้แกนแบบนี้นะครับก็จะได้ Y นะแล้วก็ S ตามรูปนี้ทีนี้พอดูรูปนี้นะครับพอดูรูปนี้นะครับเราจะอะไรครับนะครับเราจะนะครับกำหนดให้นะครับความดันนะครับความดันนะครับความดันที่กระทำนะครับกับริมตัวเนี้ยนะครับในทิศทางแกน y นะครับเป็นความดัน py นะครับ py นะครับpy นะครับ py ความดันที่กระทำในแนวแกน z คือ pz นะครับความดันที่กระทำในแนวตั้งฉากกับระนาบหรือว่าผิวนะครับสัมผัสเฉียงๆนะครับคือระยะ delta s นะครับนี่คือ delta s นะครับ delta s นะครับคือ p นะครับทำมุมเฉียงเทียบกับแกน z คืออะไรครับเดทเซต้านะครับเซต้านะครับถ้าเกิดเราดูว่าเอียงทำมุมเท่าไหร่ก็ทำมุมเซต้ากับแกน y นะครับนะเป็นมุมแย้งนะครับทีนี้เวลาเราพิสูจน์สูตรเราก็ต้องทำการอะไรครับนะครับสมดุลแรงในทิศทางต่างๆก็คือสมดุลแรงในแนวแกน y สมดุลแรงในแนวแกน z แล้วก็ตามจริงเราไม่ได้ดีไลน์แรงในแนวแกน x นะครับแต่นี้ดูมิติทั้งสองอย่างนะครับดูนะครับการสมดุลแรงแล้วก็ต้องแตกแรงถูกไหมครับอย่างน้อยแรง p ตรงนี้ก็ต้องแตกแรงให้ไปอยู่ในระนาบตัวนี้แล้วก็แตกแรง p ให้อยู่ในระนาบให้ระนาบนี้นะครับ p นะครับ pแรง p นะครับทีนี้อันแรกก่อนนะครับซิกมา fy เท่ากับ0โดยให้ทิศทางนะครับทิศทางอยู่ในแนวแกน y เป็นบวกคือชี้ไปทางด้านขวามือเป็นบวกนะครับดูนะครับซิกมา fy คืออะไรครับนะครับซิกมา fก็คือสมดุลแรงนะครับแรงเนี่ยมันมีนิยามว่าแรงจะเท่ากับอะไรครับความดันคูณด้วยอะไรครับพื้นที่หน้าตัดนะครับที่แรงกระทำนะครับพื้นที่หน้าตัดที่แรงกระทำนั้นตัวนี้คือความดันนะครับอันนี้คือพื้นที่หน้าตัดนะครับดูนะครับ fy นะ fy ตัวนี้นะครับก็คือความดัน p เนี่ย py เนี่ยนะครับความดัน py คูณกับอะไรครับ area อันนี้คือ area อันนี้คือ a นะครับ a คืออะไรครับ a คือระนาบ delta
Z นะครับลึกลงไป1หน่วยลึกลงไป1หน่วยลึกลงไป1หน่วยนะลงไปหน่วยนะครับก็คือ Data Z คูณ1นะครับเท่ากับนะครับที่นะครับแตกแรงนะครับแตกความดันแตกความดันลงมาในแนวแล้วในแนวแกน Y นะครับเราก็จะได้ P คูณด้วย sin theta นะครับ P sin theta นะครับ P sin theta นะครับคูณด้วย delta S คูณ1นะ delta S ก็คือผิวที่มันสัมผัสกับฝั่งนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะอะไรครับกำจัดตัวแปรนะครับที่สามารถกำจัดได้นะครับโดยหาความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมนะรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมนี่คอสนี่เซต้านะครับ dz นะครับ dy แล้วก็ dx นะครับหาความสัมพันธ์ของรูปของสามเหลี่ยมตรีโกณนะครับก็จะได้ว่า delta s เท่ากับdelta z เท่ากับ delta s คูณ sin เซต้านะครับข้ามตามจริงก็ถ้าเป็นรูปนี้นะนะครับเช่นเซต้านะครับเดต้า z เดต้า y เดต้า s นะครับไซเซต้าเท่ากับอะไรครับไซเซต้าข้ามฉากนะครับข้ามก็คือเดต้า z นะครับนี่มุมฉากนะข้ามฉากก็คือเดต้า s ถูกไหมครับคอสเซต้าคิดฉากนะครับคิดคือเดต้าy ฉากก็คือ delta s นะครับแล้วก็สามารถแปลงนะครับแปลงตัวเนี้ยนะครับหานะครับหา delta z กับ delta y ได้นะครับนี่ก็คือสมการตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับหาความสัมพันธ์นะครับทีนี้เราก็แทนค่าเข้าไปนะครับแทนค่าเข้าไปนะครับแทนค่าเข้าไปนะครับแทนค่าเข้าไปเสร็จนะครับแทนค่า delta z เข้าไปนะครับตัวนี้ก็ตัดได้นะครับสรุปสุดท้ายจะเหลือนะครับเหลือความดันในแนวแกน y เนี่ยความดันเนี่ยนะครับความดันเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับความดันที่กระทำกับผิว delta s ทิศทางนี้นะครับทีนี้ก็สามารถสมดุลแรงในแนวแกน z ได้อีกนะครับทีนี้เราก็สามารถสมดุลแรงนะครับในแนวแกน z ได้เหมือนกันนะครับทำอย่างแกน y เลยนะทำอย่างแกน y นะครับนะครับแทนค่ามานะครับสุดท้ายนะครับเราจะได้อะไรครับเราจะได้ความดันในทิศทางแกน z จะเท่ากับความดันในทิศทางแกน y นะครับจะเท่ากับความดันทั้งหมดที่ทำดังนั้นเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าที่ริมสามเหลี่ยมนะครับริมสามเหลี่ยมเล็กๆเนี่ยนะครับความดันอะไรครับ PY นะครับจะเท่ากับความดัน PZ นะครับแล้วก็จะเท่ากับความดันนะครับ P นะครับเปรียบเสมือนอะไรครับเปรียบเสมือนนะครับความดันน่ะนะครับที่จุดตรงเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากันทุกทิศทางนะงั้นเซต้ามันก็จะสามารถบอกได้ว่านะมุมไหนบ้างนะครับสุดท้ายก็จะได้ความดันเท่ากันนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือสูตรในการดีไลค่างั้นถ้าอาจารย์ถามว่าถ้าเกิดเป็นของไหลแบบนี้นะครับแบบนี้อาจารย์ถามว่าถ้าสมมุติว่าตัวนี้เป็น